่อทายเกมคาร์คาซอนมาตั้ง10กว่าปีวันนี้จะได้เห็นกำแพงเมืองด้วยตาตัวเองสักครั้งและในโอกาสที่เกมคาคาซอนฉลองครบรอบ20ปีค่ายฮานเอ็มกรุ๊ปได้จัดงาน Thank You Party เพื่อจะขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกฝ่ายที่ทำให้เกมนี้ประสบความสำเร็จมากมายกิจกรรมวันแรกของเราเริ่มต้นที่กำแพงเมืองแห่งนี้โดยเรามีไกด์ท้องถิ่นคุณเจฟพาเราเที่ยวกำแพงเมืองรวมถึงเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับเมืองคาคาซอนเป็นเมืองมรดกโลกที่สวยงามและเป็นเมืองป้อมปราการทางใต้ของฝรั่งเศสที่มีความสำคัญมากในสงครามครูเสดและวอล์กทัวร์ของเราก็หยุดลงที่นี่ใจกลางเมืองคาคาซอนและวันนี้เราก็จะทานอาหารเย็นกันที่นี่กับสถานที่แสนโรแมนติกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองคาคาซอนบรรยากาศด้านในเขาจัดโต๊ะกันแบบ long table บอกเลยว่าโต๊ะยาวมากได้อารมณ์แบบยุคกลางสุดๆAs well, I want to give a big, big, big thank you to the city and everybody who's involved here. Everybody's working here. It's such a nice place, and I think some of you probably knew the place already, but it's not everybody, and it's wonderful to have the opportunity of having every one of us here in Carcassonne for the game Carcassonne, of course. Today, luckily, can you please just probably say hi to everybody? Stand up. I think you already saw each other.So yeah, it was a one-time opportunity that was happening, and then you brought it together with my father and said you made this wonderful game out of the nothing, or sort of. You brought something totally new into the board game business, and yeah, it was a kind of success, I guess. And so we have the opportunity to be here because of that, and that is.Yeah, it's wonderful. So thank you all, especially for what you did in that. So whether you sold the game somewhere, you brought it, you played it, used it, you're all connected here, and we're all Carcassonne. So I think we can give a small applause to each other, to ourselves.และเวลาที่หลายคนรอคอยก็มาถึงอาหารจานหลักของเรามาเสิร์ฟแล้วและไม่ได้มาแค่เปลเดียวนะมากัน2เปลเลยทีเดียวซึ่งเชฟของเราเขาจะเสิร์ฟหมูลงบนจานแต่จานอันนี้เป็นจานที่ทำจากขนมปังนะบอกเลยว่าน่าทานสุดๆ
แล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาต่อกับกิจกรรมในวันที่2ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยกับ Treasure Hunt ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเกมต่างๆที่จัดทั่วเมืองคาคาซอนจะสนุกแค่ไหนรอติดตามชมกันนะคะ